าเสืองามเอี่ยมค่ะก็ล่าสุดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะถึงการไปปฏิบัติธรรมในช่วงปีใหม่มาค่ะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องที่หมอดูทักด้วยนะว่าปีนี้จะปังถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศเดี๋ยวฟังจากปากน้องเลยค่ะค่ะไปปฏิบัติธรรมมาก็นุ่มค่ะสาวบุญค่ะถือว่าเป็นการดีท็อกซ์แล้วกันตัดขาดจากโซเชียลมีเดียหรือต่างๆค่ะใช่มีความตั้งใจหลายอย่างนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของวงการบันเทิงก็ยังทำเต็มที่อยู่แล้วดูทุกเรื่องอ่ะเป็นปกติมาเราดูดวงแบบเปิดปีมาใช่ไหมต้องดูแบบความรักอ่ะหรือว่าการเงินการงานเราเป็นยังไงเขาบอกโอเคการงานดีแล้วก็ถ้าสมมติว่าติดต่อกับต่างประเทศก็จะดีมากอะไรอย่างงี้แต่อย่างที่บอกค่ะว่าแบบมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเด่นๆปีนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆปังค่ะต้องปังไปตลอดอันนี้เชื่อไม่ต้องเชื่อหมอดูนะคะถามใจตัวเองมันต้องปังไปตลอดค่ะ